สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประแป้งไทยแลนด์สวีเดนอิตาลีค่ะวันนี้แป้งจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำใบขับขี่ของประเทศอิตาลีกันนะคะว่ามันมีขั้นตอนยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะการทำใบขับขี่ของประเทศอิตาลีนะคะมีด้วยกัน2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแบบภาคทฤษฎีนะคะก็คือการทำข้อสอบขั้นตอนที่2ก็คือภาคปฏิบัติคือการขับรถนะคะมาฟังขั้นตอนแรกกันเลยค่ะภาคทฤษฎีเราก็ต้องไปที่โรงเรียนนะคะไปติดต่อกับโรงเรียนว่าเราต้องการทำใบขับขี่ประเภท B คือใบขับขี่ประเภทรถยนต์นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำใบขับขี่ประเภท B เนี่ยเราจะเรียนที่บ้านหรือว่าเราจะไปโรงเรียนนะคะส่วนตัวแป้งเองเนี่ยเลือกที่จะไปที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าแป้งไม่เก่งภาษาอิตาลีอีกอย่างนึงมันก็เป็นคำศัพท์เฉพาะของประเทศอิตาลีนะคะแล้วแป้งก็ไม่เข้าใจก็เลยไปที่โรงเรียนแล้วเขาให้อะไรเรามาบ้างมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่แป้งได้มานะคะนั่นก็คือหนังสือนะคะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมหนังสือเล่มนี้นะคะข้างในก็จะเขียนไว้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับการทำใบขับขี่นะคะก็จะมีแต่ละบทไม่เหมือนกันนะคะก็อ่านแล้วก็จะมีหนังสือในการทำไว้ทำข้อสอบนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีข้อสอบให้เราทำแล้วก็พร้อมเฉลยอยู่ด้านหลังหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะรวมไปถึงถ้าเราไปโรงเรียนคุณครูก็จะทำชีตมาให้เราทำที่บ้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเฉลยที่โรงเรียนพร้อมกับคุณครูนะคะและแป้งก็จะมีสมุดเอาไว้จดเนื้อหาที่เราไม่เข้าใจรวมถึงคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจนะคะเราก็จะจดไว้ในสมุดนี้แล้วเราก็จะมาท่องจำที่บ้านและเราจะผ่านการสอบภาคทฤษฎีได้ยังไงนะคะแป้งมีเคล็ดลับก็คือว่าไปโรงเรียนทุกวันค่ะแป้งเลิกงาน4โมงครึ่งนะคะแล้วแป้งก็ไปที่โรงเรียนทุกวันตั้งแต่4โมงครึ่งยันโรงเรียนปิดก็คือทุ่มกว่าเกือบทุ่มครึ่งอย่างนี้ทุกวันนะคะจนเราพร้อมแล้วเราก็ไปสอบภาคทฤษฎีเราจะผ่านการสอบภาคทฤษฎีได้ยังไงเขามีกฎก็คือว่ามีข้อสอบทั้งหมด40ข้อเราผิดได้แค่4ข้อระยะเวลาในการสอบ30นาทีค่ะและแป้งก็สอบผ่านค่ะแล้วเราสอบผ่านแล้วเราก็ต้องมาทำอะไรคะข้อสอบแบบภาคปฏิบัติก็คือการขับรถส่วนตัวแป้งเองขับรถไม่เป็นเลยค่ะแป้งก็ต้องไปเรียนขับรถซึ่งราคาในการเรียนขับรถก็คือชั่วโมงหนึ่งเราต้องจ่าย32ยูโรต่อครั้งนะคะแล้วแป้งก็เรียนไป30ครั้งพอเราพร้อมแล้วเราก็ไปสอบขับรถซึ่งการไปสอบขับรถคุณครูจะนั่งอยู่ข้างๆเรานะคะแต่ครูไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะแล้วคนที่เขามาสอบเราอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขาสามารถที่จะถามเราอะไรก็ได้ไปภาษาที่เขาถามเขาถามหมดเลยแล้วแต่เขาจะถามเรานะคะส่วนตัวแป้งเองเนี่ยโดนคำถามก็คือว่าเปิดไฟสูงยังไงนะคะเปิดไฟสูงในรถเนี่ยเปิดยังไงเปิดตรงไหนแล้วเขาก็จะบอกเราว่าไปที่ไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลังจากไฟแดงแล้วไปที่ไหนหลังจากวงเวียนแล้วเลี้ยวตรงไหนเขาก็จะบอกเราแล้วเราก็ต้องไปตามที่เขาบอกนะคะระยะเวลาในการสอบภาคปฏิบัติไม่จำกัดค่ะแล้วแต่คนที่เขามาสอบแล้วแต่เขาเลยนะคะแล้วถ้าเราสอบผ่านในการขับรถแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบขับขี่เลยเขาก็จะให้ใบขับขี่เรามาเลยซึ่งใบขับขี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใบขับขี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเขียนชื่อนามสกุลเรานะคะวันเดือนปีเกิดของเรารวมถึง
วันหมดอายุของใบขับขี่นะคะและแป้งก็ได้มันมาว้าวสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ใบขับขี่อยากจะทำใบขับขี่ของประเทศอิตาลีนะคะก็สามารถนำข้อมูลที่แป้งให้แล้วก็เคล็ดลับที่แป้งให้นะคะไปทำได้นะคะไปเชื่อว่าทุกคนทำได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ค่ะแล้วใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างสีแดงนี้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารที่แป้งทำคลิปขึ้นมาใหม่ๆจะได้แบบอัปเดตข่าวสารกันนะคะสำหรับวันนี้ป้าแป้งไทยแลนด์สุแดนอิตาลีพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ